ดาราสาวโพสต์ถึงแน็กลั่นถึงผู้หญิงที่มีมายเซ็ตดีๆไม่หวังผลไม่มองเงินไม่ได้มีเหลือเยอะบันเทิงวันที่23เมษายน2567 12:03 น.รักตัวเองเยอะๆนะแน็กเหมาะกับผู้หญิงแค่บางประเภทเท่านั้นดาราสาวยูทูบเบอร์โพสต์ถึงแน็กลั่นถึงผู้หญิงที่มีมายเซ็ตดีๆไม่หวังผลไม่มองเงินไม่ได้มีเหลือเยอะเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากมายในโซเชียลอยู่ตอนนี้กับเรื่องราวความสัมพันธ์แน็กชาลีและการมินติ๊กต็อกเกอร์สาวเกาหลีหลังฝ่ายหญิงเดินทางกลับประเทศไปเกิดดราม่าสนั่นฝ่ายชายไลฟ์ตัดพ้อฝ่ายหญิงไม่อ่านไม่ตอบแชทแต่บอกคิดถึงหน้าไลฟ์ซ้ำยังบอกโดนดราม่าเพราะคนสวย40ครั้งแล้วโทรหาได้ไม่ต้องเรียกหน้าไลฟ์อย่างเดียวจนทัวร์ลงฝ่ายหญิงอ่านข่าวแน็กชาลีแจงดราม่าการมินเปลี่ยนไปไม่ตอบแชทขอบคุณแฟนคลับเตือนสติเขาไม่ได้ให้สถานะไม่มีสิทธิ์ก่อนแน็กจะออกงานเปิดใจยอมรับมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากถามอยากรู้แล้วมีบางคนใกล้ตัวฝ่ายหญิงก็อยากเจอบ้างจึงทำอะไรลงไปไม่รู้เหมือนกันพร้อมขอโทษลืมตัวไปว่ายังไม่ได้มีสถานะกันไม่มีสิทธิ์ไปคิดโน่นคิดนี่หรือถามอะไรขอบคุณที่มีคอมเมนต์เตือนสติขณะที่ยูมินทวิการนักแสดงสาวที่ผันตัวเป็นยูทูบเบอร์ออกมาแชร์โพสต์ข่าวของหนุ่มแน็ก3ประโยคเด็ดเบื้องหลังซีรีส์แน็กกามินพร้อมเขียนข้อความลอยๆไปถึงแน็กด้วยว่ารักตัวเองเยอะๆนะแน็กๆเหมาะกับผู้หญิงแค่บางประเภทเท่านั้นที่มันแทบหาไม่ได้แล้วในยุคนี้หยุดอุทิศตัวให้คนอื่นที่ยังไม่แน่ใจว่าขนาดของหัวใจที่มีมันเท่ากันผู้หญิงที่มีมายเซ็ตดีๆไม่หวังผลไม่มองเงินและต้องการแค่ยืนข้างๆคนรักในทุกสถานการณ์มันไม่ได้มีเหลือเยอะอย่างที่คิดแล้วนะแน็กจะเจอในวันที่แน็กไม่เพอร์เฟกต์ที่สุด ทวีไม่หวั่นยินดีให้ปปช.ตรวจสอบเอาผิดคนช่วยเหลือทักษิณป่วยทิพย์พ้นคุกการเมืองวันที่23เมษายน2567 11:15 น.ทวีไม่หวั่นยินดีให้ปปช.ตรวจสอบเอาผิดคนช่วยเหลือทักษิณป่วยทิพย์พ้นคุกเชื่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่เสียขวัญกลับลำไม่ได้ขอเก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มเมื่อเวลา9:45 น.วันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเลขาธิการพรรคประชาชาติให้สัมภาษณ์กรณีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ตรวจสอบกระบวนการช่วยเหลือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีป่วยทิพย์ว่ากรมราชทัณฑ์ชี้แจงแล้วเรื่องนี้มีการร้องเรียนหลายรอบก็ไม่มีอะไรให้เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องตรวจสอบเมื่อถามว่ากังวลอะไรหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าทุกคนมีสิทธิ์ร้องเรียนได้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องทำตามกฎหมายอะไรที่ทำได้เราก็ทำแต่ต้องดูตามความเหมาะสมถ้าสงสัยก็ให้ยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบเมื่อถามว่ามีการพาดพิงถึงพันตำรวจเอกทวีว่าไม่ได้อ่านกฎหมายต้องไปฟ้องรัฐบาลที่แล้วพันตำรวจเอกทวีย้อนถามว่าต้องไปฟ้องรัฐบาลที่แล้วคืออะไรแต่ตอนนี้ตนยังไม่รู้รายละเอียดเรื่องที่ร้องทราบว่ากรมราชทัณฑ์ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นต่างๆและรายละเอียดอยู่ที่ปปช.ตนยินดีถ้าจะมีการตรวจสอบและเป็นเรื่องที่ดีหากสงสัยจะมีหน่วยงานกลางเข้ามาตรวจสอบและเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตรวจสอบและได้ยุติไปแล้วเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติเสียขวัญหรือไม่เพราะโดนร้องเรียนพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าไม่เสียขวัญถ้าเราทำตามกฎหมายไม่สามารถทำตามอำเภอใจใครได้
พระแม่มารีสาธรอัดวัดสุทธิวรารามซิลแชมป์โซน1กทม.บอนสำนักงานสลากกีฬาวันที่23เมษายน2567 18:11 น.พระแม่มารีสาธรได้เฮเอาชนะวัดสุทธิวราราม 3-1 ซิลแชมป์โซน1รอบกทม.ลุยต่อรอบชิงแชมป์โซนหาทีมคว้าสิทธิ์เล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยโกลคัพ2024การแข่งขันฟุตบอล7คนเยาวชน13ปีโกลคัพ2024รุ่นอายุระหว่าง 11-13 ปีชิงเงินรางวัลรวมเกือบล้านบาทเป็นการจัดขึ้นของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีการขับเคี่ยวกันมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายนถึงคิวของโซน1กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนามซูเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80โดยผลการแข่งขันรอบแบ่งสายทีมบ้านหวยมารวยแพ้โรงเรียนพระแม่มารีสาธร 0-4 บางกะปิ FC ชนะบางกะปิ FC B 3-0โรงเรียนเตรียมอุดมสัสวินทวง APD แพ้ CCฟุตบอลอะคาเดมี่ 0-2 มีนบุรียูไนเต็ดแพ้โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1-2 รอบรองชนะเลิศโรงเรียนพระแม่มารีสาธรชนะบางกะปิ FC 5-0 และ CCฟุตบอลอะคาเดมี่แพ้โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 0-4 รอบชิงชนะเลิศโรงเรียนพระแม่มารีสาธรชนะโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 3-1 โดยได้ประตูจากการยิงของสุภกฤตสาขานุละวรากรรินทชัยจิตจอมพลศรีโคชชาส่วนวัดสุทธิวรารามยิงได้1ประตูจากจุดโทษของปวรวิทย์พวงอินทำให้โรงเรียนพระแม่มารีสาธรคว้าแชมป์โซน1รอบจังหวัดกรุงเทพมหานครไปครองพร้อมซิลเงินรางวัล 20,000 บาทและได้ไปชิงแชมป์โซน1ต่อไปสำหรับรอบชิงชนะเลิศโซน1จะจัดขึ้นในวันที่19-20มิถุนายนที่จังหวัดนนทบุรีที่สนามอเวนิวฟุตบอลคลับเพื่อหาแชมป์โซน1ไปเล่นรอบสุดท้ายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย